ถัดจากนั้นเราจะมาปรับปรุงพฤติกรรมทางใจปรับปรุงคุณภาพของจิตใจเครื่องมือที่จะใช้ปรับปรุงจิตใจเรามี2 อย่างอย่างที่1เรียกว่าสมถะกรรมฐานทําไปเพื่อให้จิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบมีเรี่ยวมีแรงอย่างที่2เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานทําเพื่อให้จิตใจฉลาดอันนึงทําไปเพื่อให้ใจสงบอันนึงทําไปเพื่อให้ใจฉลาดสงบอย่างเดียวไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอยากฉลาดอย่างเดียวไม่เคยสงบเลยนะใจก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านภาวนาไม่ได้จริงงั้นเราจะต้องพยายามเรียนให้ได้ทั้ง2 อย่างดีที่สุดแต่ถ้าเรียนได้อย่างเดียวนะก็ต้องเรียนวิธีเจริญปัญญาไว้ก่อนนะบางคนเจริญปัญญาได้ถูกหลักนะก็เกิดสมาธิตามหลังมาก็ได้งั้นต้องฝึกทั้ง2 อย่างแหละได้ดีที่สุดอันแรกเลยการฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบอันที่สองฝึกให้จิตใจฉลาดจิตใจฉลาดคือจิตใจรู้ความจริงของกายของใจเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแล้วอย่างรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าใจมันยอมรับตรงนี้นะพอแก่พอเจ็บพอตายเนี่ยใจไม่หวั่นไหวใจรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจิตยอมรับความจริงได้ถ้าจิตใจยอมรับความจริงได้นะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะมันอยู่ที่ว่าจิตใจยอมรับความจริงได้นั่นคือการเจริญปัญญานะฝึกอบรมจนกระทั่งจิตใจรู้ความจริงและยอมรับความจริงของชีวิตได้